ถ้าขาดอวัยวะอย่างใดอย่างหนึ่งไปเราก็เรียกสัตว์นั้นว่าผู้พิการนะคะสำหรับอายตนะภายใน5อย่างแรกคือตาหูจมูกลิ้นกายนั้นได้แก่ประสาทรูปทั้ง5นั่นเองนะคะคือจักขุประสาทโสตประสาทคานประสาทคิวหาประสาทและกายประสาทซึ่งควรจะทำความเข้าใจว่าคำว่าตาหูจมูกลิ้นกายนั้นไม่ได้หมายเอาตาหูจมูกลิ้นและกายที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้นะคะแต่หมายเอารูปที่มีความใสเป็นพิเศษที่อยู่ภายในของดวงตาภายในหูภายในจมูกภายในลิ้นและภายในกายซึ่งเป็นรูปที่ละเอียดและเล็กมากจนเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่เราก็รู้ว่ารูปทั้ง5นั้นมีอยู่เพราะอาศัยอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่เข้ามาต่อกับอายตนะภายในทำให้เกิดวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกวิญญาณทางลิ้นวิญญาณทางกายที่เราเรียกว่าจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณจิวหาวิญญาณและกายวิญญาณซึ่งถ้าความใสภายในไม่มีแล้วนะคะเราก็เห็นไม่ได้คนตาบอดตาใสเราก็เห็นว่าดวงตาของเขามีอยู่แต่เขาก็เห็นไม่ได้เพราะขาดจักขุประสาทความใสภายในดวงตานั่นเองค่ะหรือคนหูหนวกหูของเขาก็มีแต่ได้ยินไม่ได้เพราะขาดความใสภายในหูนั่นเองนะคะจมูกของเราบางครั้งถึงจะมีความใสอยู่แต่หากมีอะไรมาปกปิดรูจมูกเสียกลิ่นก็ไม่สามารถมากระทบกับความใสภายในจมูกได้เช่นเวลาเป็นหวัดคัดจมูกเราก็ไม่สามารถรู้กลิ่นได้นะคะลิ้นก็เหมือนกันค่ะหากมีอะไรมาปิดบังหรือหุ้มห่อลิ้นไว้จนหนาผิดปกติเช่นเวลาที่มีฝ้าจับที่ลิ้นเป็นต้นเวลานั้นถึงอาหารจะอยู่ในปากเราก็ไม่อาจรู้รสได้เพราะความใสของประสาทลิ้นไม่สามารถรับกระทบรสของอาหารได้นะคะกายก็เช่นเดียวกันปกติจะมีความใสอยู่ทั่วร่างกายไม่ว่าจะแตะไปที่ไหนจะเกิดความรู้สึกทางกายทุกทีแต่บางครั้งเราแตะกายของเราไม่เกิดความรู้สึกเช่นคนที่เป็นอัมพาตเป็นต้นบางคนก็รู้สึกได้บางส่วนบางคนก็ไม่รู้เลยทั้งนี้เพราะประสาทกายในส่วนที่ไม่รู้สึกนั้นเสียไปนะคะกายวิญญาณจึงเกิดขึ้นไม่ได้ค่ะท่านผู้ฟังคะที่กล่าวมานั้นเป็นเรื่องของอายตนะที่เป็นรูป5อย่างคือตาหูจมูกลิ้นกายแต่อายตนะอย่างที่6คือมนายตนะอันได้แก่ใจนั้นเป็นนามธรรมไม่มีรูปร่างเห็นไม่ได้ได้ยินไม่ได้ได้กลิ่นไม่ได้ลิ้มรสไม่ได้สัมผัสถูกต้องไม่ได้แต่สามารถนึกคิดได้นะคะอายตนะที่เป็นรูปนั้นแม้จะขาดหรือพิการไปสัตว์ทั้งหลายก็มีชีวิตอยู่ได้แต่ถ้าขาดใจก็จะตายทันทีที่พูดนี่ยกเว้นอสัญญสัตตพรหมนะคะเพราะอสัญญสัตตพรหมไม่มีจิตพูดตามภาษาธรรมะก็ว่าจิตเกิดขึ้นแล้วดับไปเลยไม่มีจิตอื่นมาเกิดขึ้นสืบต่อไปอีกสัตว์นั้นจึงชื่อว่าตายคือตายจากความเป็นสัตว์ชนิดนั้นในภพนั้นเท่านั้นนะคะเพราะถ้ายังไม่หมดกิเลสก็จะต้องไปเกิดเป็นสัตว์ประเภทอื่นในภพอื่นต่อไปอีกและสิ่งที่ทำให้เราต้องเกิดนี้นะคะนอกจากตัวการใหญ่คือกิเลสแล้วอายตนะภายในและอายตนะภายนอกนี่แหละที่มีส่วนสนับสนุนให้กิเลสเกิดขึ้นคือถ้าตาไม่ได้รับกระทบกับรูปแล้วก็เห็นไม่ได้นะคะเมื่อเห็นไม่ได้กิเลสทางตาที่จะทำให้ความยินดียินร้ายเกิดขึ้นก็ไม่เกิดแม้ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าไม่มีตาหูจมูก
ลิ้นกายใจเสียแล้วกิเลสก็ไม่มีที่อาศัยเกิดนะคะแต่ว่าอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี้สัตว์ทั้งหลายได้มาแล้วด้วยอำนาจความยินดีความอยากได้ในภพก่อนแม้ในภพนี้เราจะเห็นโทษที่กิเลสอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้เกิดขึ้นเราก็โยนตาโยนหูโยนจมูกโยนลิ้นโยนกายนี้ออกไปไม่ได้เพราะเป็นของติดอยู่กับร่างกายของคนเรามาตั้งแต่เกิดพระพุทธองค์ทรงค้นพบวิธีที่จะไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นแม้ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้ยังมีอยู่ด้วยการมีสติรู้ทันในทันทีที่อารมณ์มาปรากฏทั้งตาหูจมูกลิ้นกายและใจนะคะด้วยการระลึกรู้ลักษณะของอายตนะคือรูปและนามที่ปรากฏเกิดขึ้นในขณะนั้นตามความเป็นจริงนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังคะก็คงจะมีคนเป็นอันมากในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังไม่มาตรัสรู้ที่ได้เห็นโทษของการมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี้แต่หาวิธีพ้นไปไม่ได้วิธีที่เขาค้นพบจึงไม่สามารถจะทำลายกิเลสให้ขาดจากสันดานได้นะคะอย่างพวกอรูปพรหมไปเกิดอยู่ในอรูปภูมิก็เพราะคิดว่าการมีรูปเป็นโทษแต่หานึกไม่ว่าแม้การมีใจก็มีโทษมากด้วยนะคะหรือพวกอสัญญาสัตว์พรหมที่คิดว่าการมีนามคือจิตมีโทษก็เลยทำฌานชนิดที่ทำให้เกิดเป็นพรหมไม่มีรูปปราศจากความรู้สึกใดๆทางทวารทั้ง6แต่ทั้งอรูปพรหมและอสัญญาสัตว์พรหมก็พ้นจากการเกิดใหม่ไปไม่ได้นะคะหมดอำนาจของฌานแล้วก็ต้องจุติมาเป็นมนุษย์หรือเทวดาอีกเพราะฉะนั้นอายตนะทั้งหลายจึงเป็นเพียงสื่อกลางที่จะให้เกิดกิเลสเท่านั้นนะคะไม่ใช่ตัวกิเลสเพราะถ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นตัวกิเลสซะเองแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ท่านก็คงหมดกิเลสไปไม่ได้นะคะเพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจของท่านยังมีอยู่แต่เพราะตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นเพียงสื่อกลางเป็นเพียงเครื่องรับเท่านั้นนะคะซึ่งเครื่องรับเหล่านี้เราไม่อาจจะปิดกั้นไม่ให้เขาทำหน้าที่ของเขาไม่ได้เมื่อมีเหตุปัจจัยมาปรากฏสิ่งที่เราจะต้องปิดกั้นนั้นก็คือใจของเราต่างหากนะคะปิดกั้นไม่ให้เกิดความยินดียินร้ายและยึดถือสิ่งที่มาปรากฏนั้นและสิ่งที่จะปิดกั้นไม่ให้เกิดความยินดียินร้ายได้นั้นก็คือสติที่รู้ทันตามความเป็นจริงของสภาวะธรรมที่มาปรากฏนั่นเองนะคะเพราะเหตุนี้การเจริญสติปัฏฐานจึงเป็นหนทางปิดกั้นกิเลสและทำลายกิเลสให้หมดไปด้วยค่ะท่านผู้ฟังคะดิฉันได้พูดถึงอายตนะภายใน6อย่างมาพอสมควรแล้วนะคะก็ขอไปธรรมะ6หมวดที่2คืออายตนะภายนอก6อันเป็นเครื่องต่อกับอายตนะภายใน6ที่กล่าวมาแล้วนะคะซึ่งได้แก่1รูปายตนะอายตนะคือรูป2สัทธายตนะอายตนะคือเสียง3คันธายตนะอายตนะคือกลิ่น4ระสายตนะอายตนะคือรส5โผฏฐัพพายตนะอายตนะคือสัมผัส6ธรรมายตนะอายตนะคือธรรมะอายตนะภายนอก6นั้นนะคะเป็นเครื่องต่อกับอายตนะภายใน6โดยเฉพาะไม่ก้าวก่ายกันนะคะคือตาต่อกับรูปหูต่อกับเสียงจมูกต่อกับกลิ่นลิ้นต่อกับรสกายต่อกับสัมผัสคือโผฏฐัพพายตนะอันได้แก่
ธาตุดินธาตุไฟและธาตุลม3อย่างนะคะส่วนใจนั้นต่อกับธรรมะคำว่าธรรมะในที่นี้หมายถึงธรรมารมณ์คืออารมณ์ที่นอกจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหมายความว่ายกเว้นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วธรรมชาติทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกนี้จัดเป็นธรรมารมณ์ทั้งหมดถ้าพูดโดยสภาวะแล้วนะคะจิต89เจตสิก52ภาษาทรูป5สุขุมรูป16นิพพานและบัญญัติเป็นธรรมารมณ์ทั้งหมดแต่ธรรมารมณ์ที่จัดเป็นธรรมายตนะนั้นไม่ได้หมายเอาธรรมารมณ์ทั้งหมดนะคะหมายเอาเพียงธรรมารมณ์บางส่วนเพราะธรรมารมณ์เหล่านั้นท่านจัดเป็นอายตนะอื่นๆด้วยกล่าวคือจิต89และภาษาทรูป5ท่านจัดไว้เป็นอายตนะภายในคือจิต89เป็นมนายตนะภาษาทรูป5เป็นอายตนะ5คือจักขายตนะโสตายตนะคานายตนะทิวหายตนะและกายายตนะบัญญัตินั้นถึงจะเป็นธรรมารมณ์แต่ก็ไม่ใช่ธรรมายตนะนะคะเพราะไม่มีสภาวะไม่มีลักษณะให้รู้ไม่มีไตรลักษณ์ก็คงเหลือเพียงเจตสิก52สุขุมรูป16และนิพพานเท่านั้นนะคะที่จัดเป็นธรรมายตนะธรรมายตนะนี้รู้ได้ทางใจเท่านั้นรู้ทางอื่นไม่ได้เลยค่ะรวมความว่าอายตนะภายใน6และอายตนะภายนอก6นั้นรวมเอาธรรมะในโลกเข้าไว้ทั้งหมดเว้นเพียงบัญญัติอย่างเดียวนะคะธรรมะ6ข้อต่อไปได้แก่วิญญาณ6คือจักขุวิญญาณ1โสตวิญญาณ1คานวิญญาณ1ทิวหาวิญญาณ1กายวิญญาณ1และมโนวิญญาณอีก1สภาพที่รู้ได้คิดได้เรียกว่าวิญญาณวิญญาณกับจิตเป็นอย่างเดียวกันนะคะวิญญาณหรือจิตที่เกิดขึ้นทางตาเพราะอาศัยตาคือจักขุประสาทเรียกว่าจักขุวิญญาณวิญญาณหรือจิตที่เกิดทางหูเพราะอาศัยหูคือโสตประสาทเรียกว่าโสตวิญญาณวิญญาณหรือจิตที่เกิดทางจมูกเพราะอาศัยจมูกคือคานประสาทเรียกว่าคานวิญญาณวิญญาณหรือจิตที่เกิดทางลิ้นเพราะอาศัยลิ้นคือชิวหาประสาทเรียกว่าชิวหาวิญญาณวิญญาณหรือจิตที่เกิดทางกายเพราะอาศัยกายคือกายประสาทเรียกว่ากายวิญญาณวิญญาณหรือจิตที่เกิดทางใจเพราะอาศัยใจคือหัตถยวัตถุเรียกว่ามโนวิญญาณนะคะในบรรดาจิตทั้งหมด89นั้นจัดเป็นวิญญาณทางตาเสีย2วิญญาณทางหู2วิญญาณทางจมูก2วิญญาณทางลิ้น2วิญญาณทางกาย2ที่เหลือ79จัดเป็นมโนวิญญาณนะคะคำว่าวิญญาณทางตามี2เป็นต้นนั้นไม่ได้หมายความว่าเพราะตามี2ดวงวิญญาณจึงมี2นะคะแต่หมายความว่าอารมณ์ที่มาปรากฏทางตาเป็นต้นนั้นมีทั้งอารมณ์ดีและอารมณ์ไม่ดีถ้าเป็นอารมณ์ดีวิญญาณทางตาคือจักขุวิญญาณที่เป็นผลของกุศลก็ทำหน้าที่รับอารมณ์ที่ดีนั้นแต่ถ้าเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีวิญญาณทางตาที่เป็นผลของอกุศลก็ทำหน้าที่รับอารมณ์ไม่ดีนั้นด้วยเหตุนี้วิญญาณทางตาจึงมี2นะคะเพราะเป็นผลของกุศลดวงหนึ่งเป็นผลของอกุศลดวงหนึ่งแม้วิญญาณทางหู2ทางจมูก2ทางลิ้น2ทางกาย2ก็เช่นเดียวกันค่ะคือเป็นผลของกุศลซะดวงหนึ่งเป็นผลของอกุศลดวงหนึ่งที่เป็นผลของกุศลก็รับแต่อารมณ์ดีที่เป็นผลของอกุศลก็รับแต่อารมณ์ที่ไม่ดีนะคะสำหรับมโนวิญญาณ79นั้นยกเว้นมโนวิญญาณ5ดวงคือสัมปติชนะ2ดวง
กับสันติรณะสามดวงมันเป็นเหตุกะวิบากจิตออกเสียนอกนั้นเป็นอกุศลจิตกุศลจิตและกิริยาจิตนะคะอกุศลจิตนั้นมี12ดวงกุศลจิตมี21ดวงกิริยาจิตมี20ดวงจิตที่เว้นออก5ดวงคือสัมปติชนะจิตมี2ดวงเป็นวิบากจิตเป็นผลของกุศล1ดวงเป็นผลของอกุศล1ดวงสันติรณะจิตมี3ดวงเป็นผลของกุศล2ดวงเป็นผลของอกุศล1ดวงนะคะจิตทั้ง79นี้ไม่ได้อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นที่เกิดแต่อาศัยหัตถยวัตถุเป็นที่เกิดนี่ก็เป็นเรื่องของจิตหรือวิญญาณ6นะคะต่อไปเป็นผัสสะ6ได้แก่จักขุสัมผัสสะโสตะสัมผัสสะคานะสัมผัสสะทิวหาสัมผัสสะกายะสัมผัสสะและมโนสัมผัสสะคำว่าผัสสะนี้ได้แก่ธรรมชาติที่กระทบกับอารมณ์ผัสสะจะกระทบกับอารมณ์ได้ก็เพราะอาศัยการประชุมกันของธรรมะ3อย่างในแต่ละทวารดังนี้ค่ะข้อ1นะคะทางตาหรือทางทวารตาต้องอาศัยการประชุมกันของจักขุประสาทรูปารมณ์และจักขุวิญญาณผัสสะที่เกิดทางตาเพราะอาศัยการประชุมกันของธรรมะ3อย่างนี้ทางตาจึงชื่อว่าจักขุสัมผัสสะข้อ2ทางหูอาศัยการประชุมกันของโสตประสาทสัทธารมณ์และโสตวิญญาณผัสสะที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยการประชุมกันของธรรมะ3อย่างนี้ทางหูชื่อว่าโสตสัมผัสสะนะคะข้อที่3ทวารจมูกหรือทางจมูกอาศัยการประชุมกันของคานประสาทคันธารมณ์และคานวิญญาณผัสสะที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยการประชุมกันของธรรมะ3อย่างนี้ทางจมูกชื่อว่าคานสัมผัสสะข้อ4ทางลิ้นอาศัยการประชุมกันของทิวหาประสาทระสารมณ์และทิวหาวิญญาณผัสสะที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยการประชุมกันของธรรมะ3อย่างนี้ทางลิ้นชื่อว่าทิวหาสัมผัสสะข้อ5ทางกายหรือกายทวารอาศัยการประชุมกันของกายประสาทโผฏฐัพพารมณ์และกายวิญญาณผัสสะที่เกิดเพราะอาศัยการประชุมกันของธรรมะ3อย่างนี้ทางกายชื่อว่ากายสัมผัสสะนะคะข้อ6ทวารใจหรือทางใจอาศัยการประชุมกันของมโนทวารธรรมารมณ์และมโนวิญญาณผัสสะที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยการประชุมกันของธรรมะ3อย่างนี้ทางใจชื่อว่ามโนสัมผัสสะนะคะธรรมะหมวด6ข้อต่อไปเป็นข้อที่5ชื่อว่าเวทนาคือจักขุสัมผัสชาเวทนาโสตสัมผัสชาเวทนาคานะสัมผัสชาเวทนาทิวหาสัมผัสชาเวทนากายะสัมผัสชาเวทนามโนสัมผัสชาเวทนาซึ่งหมายเอาเวทนาที่เกิดขึ้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจนะคะเพราะมีผัสสะคือการกระทบกับอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจนั่นเองเวทนาคือความชอบไม่ชอบหรือเฉยๆจึงเกิดขึ้นสรุปว่าเพราะมีการประชุมพร้อมกันของธรรมะ3อย่างทางแต่ละทวารดังที่ได้กล่าวไปแล้วจึงเกิดผัสสะเพราะผัสสะเกิดเวทนาจึงเกิดนะคะพระผู้มีพระเจ้าจึงทรงแสดงว่าผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเพราะเหตุว่าผัสสะมี6ทางเวทนาก็จึงมี6ทางด้วยคือเวทนาที่เกิดเพราะผัสสะทางตาชื่อว่าสัมผัสชาเวทนาเว
เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะผัสสะทางหูชื่อว่าโสตสัมผัสชาเวทนาเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะผัสสะทางจมูกชื่อว่าคานะสัมผัสชาเวทนาเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะผัสสะทางลิ้นชื่อว่าชิวหาสัมผัสชาเวทนาเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะผัสสะทางกายชื่อว่ากายสัมผัสชาเวทนาเวทนาที่เกิดเพราะผัสสะทางใจชื่อว่ามโนสัมผัสชาเวทนานะคะต่อไปเป็นธรรมะหมวด6อันได้แก่สัญญา6คือรูปสัญญาสัทธสัญญากันธสัญญาระสสัญญาโผฏฐัพพสัญญาและธรรมสัญญานะคะคำว่าสัญญานั้นได้แก่ความจำอารมณ์ไม่ว่าอารมณ์จะดีหรือไม่ดีสัญญามีหน้าที่จำไว้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสัญญาที่จำอารมณ์คือรูปจึงเรียกว่ารูปสัญญาสัญญาที่จำอารมณ์คือเสียงชื่อว่าสัทธสัญญาสัทธนั้นแปลว่าเสียงนะคะสัญญาที่จำอารมณ์คือกลิ่นชื่อว่าคันธสัญญาคันธะนั้นแปลว่ากลิ่นค่ะสัญญาที่จำอารมณ์คือรสชื่อว่าระสสัญญาระสนั้นก็แปลว่ารสนะคะคำว่าสัญญาที่จำอารมณ์คือโผฏฐัพพะชื่อว่าโผฏฐัพพสัญญาโผฏฐัพพะนั้นเราเรียกว่าสัมผัสนะคะแต่หมายถึงธาตุสามธาตุคือธาตุดินธาตุไฟและธาตุลมค่ะสัญญาที่จำอารมณ์คือธรรมะชื่อว่าธรรมสัญญานะคะรวมความว่าสัญญาที่เกิดทางตาจำรูปอย่างเดียวสัญญาที่เกิดทางหูจำเสียงอย่างเดียวสัญญาที่เกิดทางจมูกจำกลิ่นอย่างเดียวสัญญาที่เกิดทางลิ้นจำรสอย่างเดียวสัญญาที่เกิดทางกายจำโผฏฐัพพะคือเย็นร้อนอ่อนแข็งเคร่งตึงไหวเท่านั้นนะคะสัญญาที่เกิดทางใจจำธรรมารมณ์คือจิต89เจตสิก52ภาษาทรูป5สุขุมรูป16นิพพานและบัญญัตินะคะท่านผู้ฟังคะเพราะเหตุที่มีสัญญาความจำอารมณ์นี่เองนะคะจึงเกิดความยึดถือขึ้นว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีอะไรที่สัญญาจำไว้ว่าดีว่าสวยก็ชอบใจนะคะอะไรที่สัญญาจำไว้ว่าไม่ดีไม่งามก็ไม่ชอบใจหรืออะไรที่สัญญาจำไว้ว่าปานกลางคือไม่ดีและไม่เลวก็เฉยเฉยไม่ยินดียินร้ายกิเลสคือโลภะโทสะโมหะจึงเกิดขึ้นเพราะอาศัยสัญญาที่คอยจดจำอารมณ์ไว้นั่นเองนะคะการจะละกิเลสเหล่านี้ได้ก็เพราะกำหนดรู้สัญญาตามความเป็นจริงไม่ยินดียินร้ายไปตามสัญญาที่เกิดขึ้นนะคะธรรมะหมวด6ข้อต่อไปได้แก่สัญเจตนา6คือรูปสัญเจตนาหรือรูปะสัญเจตนาสัทธะสัญเจตนาคันธะสัญเจตนาระสะสัญเจตนาโผฏฐัพพะสัญเจตนาและธรรมะสัญเจตนาคำว่าเจตนาได้แก่ความจงใจความจงใจที่เกิดขึ้นเพราะกระทำรูปให้เป็นอารมณ์ชื่อว่ารูปสัญเจตนาความจงใจที่เกิดขึ้นเพราะกระทำเสียงให้เป็นอารมณ์ชื่อว่าสัทธสัญเจตนาความจงใจที่เกิดขึ้นเพราะกระทำกลิ่นให้เป็นอารมณ์ชื่อว่าคันธสัญเจตนาความจงใจที่เกิดขึ้นเพราะกระทำรสให้เป็นอารมณ์ชื่อว่าระสสัญเจตนาความจงใจที่เกิดขึ้นเพราะกระทำโผฏฐัพพะให้เป็นอารมณ์ชื่อว่าโผฏฐัพพสัญเจตนาความจงใจที่เกิดขึ้นเพราะกระทำธรรมารมณ์ให้เป็นอารมณ์
ชื่อว่าธรรมสันเจตนาธรรมหมวด6ข้อที่8นะคะคือตัณหา6พันได้แก่รูปตัณหาสัทธตัณหาคันธตัณหาโผฏฐัพพตัณหาและธรรมตัณหาก็ตัณหานั้นนะคะได้แก่ความยินดีติดใจในอารมณ์ถ้ายินดีติดใจในอารมณ์คือรูปก็ชื่อว่ารูปตัณหาถ้ายินดีติดใจในอารมณ์คือเสียงก็ชื่อว่าสัทธตัณหาถ้ายินดีติดใจในอารมณ์คือกลิ่นก็ชื่อว่าคันธตัณหาถ้ายินดีติดใจในรสก็ชื่อว่ารสตัณหาถ้ายินดีติดใจในอารมณ์คือโผฏฐัพพะก็ชื่อว่าโผฏฐัพพตัณหาถ้ายินดีติดใจในอารมณ์คือธรรมะก็ชื่อว่าธรรมตัณหาเรื่องของตัณหานี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะเพราะจะละได้ก็ต้องอาศัยอริยมรรคทั้ง4คือมรรคที่1นั้นละได้แต่ตัณหาที่เกิดขึ้นพร้อมกับความเห็นผิดมรรคที่2คือสกทาคามิมรรคทำตัณหาที่เหลือให้เบาบางลงมรรคที่3คืออนาคามิมรรคละตัณหาที่ยินดีในกามได้ทั้งหมดมรรคที่4คืออนาคามิมรรคละตัณหาที่เหลือที่ไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดอันรวมเอาความยินดีในรูปฌานและอรูปฌานไว้ทั้งหมดนะคะท่านผู้ฟังคะในวันนี้ก็คงจะพูดถึงธรรมะ6ได้เพียงตัณหา6เท่านั้นนะคะเพราะเวลาก็หมดลงอีกแล้วขอเชิญท่านฟังธรรมะในหมวดต่างๆในสังคีติสูตรต่อไปในคราวหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอความสุขและความเจริญในกุศลธรรมจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านสวัสดีค่ะ